ครับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศกันกับผมจิรติขันติพโลนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตวันออกกลางนะครับทำให้ตอนนี้นักทุนเริ่มมีความวิตกกังวลกันมีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์นะครับขายหุ้นออกมาหุ้นปรับตัวลงไปที่สําคัญคือราคาน้ํามันนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ราคาทองคําทําจุดสูงสุดในรอบกว่า6ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐเดือนชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงมา 233จุดนะครับหรือว่า0.81มาอยู่ที่28,634จุดเนื่องจากนักลงทุนเทขายผู้นออกมาท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากที่สหรัฐได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานานชาติกรุงแบกแดดของอิรักในช่วงเช้าวันศุกร์ส่งผลให้ในายทหารของอิรานแล้วก็อิรักเสียชีวิตโดยผู้นําสูงสุดของอิรานนะครับก็ประกาศว่าพร้อมจะตอบโต้สหรัฐ ขณะที่รักษาการนาย,ยกร,รัฐมนตรีของอิรักก็กล่าวประนามการโจมตีดังกล่าวโดยมองว่าเป็นการแสดงความก้าวร้าวต่อรัฐบาลและชาวอิรักอย่างไรก็ตามหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวขึ้นมาสวนทางกับตลาดขานรับนะครับราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นมากว่า2%ขณะที่หุ้นในกลุ่มสายการบินนะครับปรับตัวลดลงเกี่ยวกับความไม่ตกกังวลนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นครับ ซึ่งราคาน้ำมันดิบที่ซื้อขายกันในปัจจุบันตอนเช้าวันนี้นะเบรนขึ้นไป70เหรียญแล้วส่วนราคาทองคำนะครับซื้อขายใกล้ๆ1,580เหรียญซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในรอบเกว่า6ปีถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นรูปเงินบาทเนี่ยนะครับทองคําแท่งอยู่ที่ประมาณ22,500บาทขึ้นไปได้ค่อนข้างร้อนแรงเพียงแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นักทุนยังต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับขณะที่ตอนนี้นะครัรรนนราานมะิตวงงงงกกพพณชยย์็ี การจะหามาตรการรับมือในเรื่องนี้แล้วครับคุณพิมพ์ชนกวนขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับก็บอกว่าเหตุการณ์ความตึงเครียดในตอนออกกลางส่งผลต่อเศรษฐกิจมหาภาคและสร้างความผันผวนแก่ตลาดการเงินและตลาดทุนโดยประเมินว่าระยะสั้นราคาน้ํามันจะปรับตัวสูงขึ้น โดยในวันที่3มากราคมนะครับราคาน้ำมันพุ่งไปเกือบ4%และมีแนวโน้มว่าการปรับตัวนะครับจะเพิ่มเติมไปต่ออีกถ้าหากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวก็จะกระตุ้นให้นักลงทุนนะครับหันไปถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นด้วยสำหรับภาพในระยะกลางและระยะยาวนะครับก็ประเมินว่าเหตุการณ์นี้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุน รวมไปถึงนะครับอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกแต่เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่คาดการว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมก็น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วโดยมีปัจจัยบวกในด้านอื่นๆที่ช่วยบรรเทาผลกระทบ <c oughs> เช่นความคืบนหน้าของการทําข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมไปถึงนะครับมาตรการนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลากหลายประเทศ โดยอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าเกิดการต่อโต้กันระหว่างทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านก็จะมีการปิดเส้นทางการเดินเรือราคาน้ำมันอาจจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นไปอีกนอกจากนี้นะครับการขนส่งสินค้าก็มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบเช่นกันโดยการเดินเรือกว่า20%ของโลกนะครับที่เดินกันก็เดินผ่านเส้นทางช่องแคบพอมุสนะครับจากการปิดเส้นทางเรือบรรทุกน้ํามันแล้วก็สินค้าจะทําให้ไม่สามารถใช้ช่องแคบนี้ได้เพื่อเข้าไปสู่มหาสมุทรอินเดียได้ ซึ่งประเด็นการค้าและการส่งออกของไทยสินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันอาจจะได้รับอน,นิสงจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ความไม่สงบจะเพิ่มความท้าทายและการฟื้นฟูต,ตลาดส่งออกในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอิรักแล้วก็อิหร่านนะครับแล้วก็รวมไปถึงตลาดแอฟริกาที่มีประเทศในตะวันออกกลางเป็นช่องทางในการส่งสินค้าจากสินค้าไทยนะครับ ทั้งนี้แม้ว่าขณะนี้ไทยจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนแล้วก็ราคาน้ํามันที่มีความผันผวนสูงแต่กระทรวงพาณิชย์ก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวงังแล้วก็เตรียมแนวทางรับมือต่อไปโดยเฉพาะหากมีการตอบโต้ในวงกว้างมากขึ้นครับขณะที่กระทรวงพลังงานนะครับเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการเตรียมนะที่จะพูดคุยเรื่องของการรับมือราคาน้ํามันที่จะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นมาในช่วงนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับในสัปดาห์นี้ทางครมอ,อรเองก็เตรียมการจะพูดคุยนะครับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือ SME และก็มาตรการกระตุนสส้นเศรษฐกิจครับนายอุตมะสาวนายนันตรีว่าการการะทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว่าเตรียมจะเสนอแพ็กเกจช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME กว่า1 0 0 0 0แรายให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนวงเงินกว่า1 0 0แล้านบาท เพื่อให้ที่ประชุมคอรมอพิจารณาวันที่7มกราคมนี้โดยรัฐบาลก็มีแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME แบ่งเป็น2กลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือว่าได้รับผลกระทบที่รุนแรงแล้วต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้อยู่รอดต่อไปส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ยังมีสถานะพอจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับแล้วก็มีมาตรการเข้าไปดูแลช่วยเหลือป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตครับ และนี่ก็เป็นข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งหมดนะครับยังไงช่วงนี้ต้องจับตาสถานการณ์ต้นเหน็กการกันให้ดีเพราะจะส่งผลต่อทั้งหุ้นนะครับราคาน้ํามันแล้วก็ราคาทองคาด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปติดตามนะครับประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนิวข่าวเที่ยงครับ